็กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่เราพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์2คนร้ายนะครับไปชิงทรัพย์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยจ่อยิงเจ้าของร้านแล้วก็ลูกจ้างด้วยลูกจ้างอีก2คนนะครับแต่โชคดีที่ไม่เสียชีวิตแล้วก็รอดตายรอดหวุดหวิดปาฏิหาริย์มากนะครับในเรื่องนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็โหดเหี้ยมก็ต้องบอกว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหในยิ่งในโลกโซเชียลมีเดียนะมีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะมากเลยนะครับเป็นพันคอมเมนต์เลยนะคุณไพโรจน์โอ้ยตอนนี้เป็นหมื่นละเป็นหมื่นแล้วฮะเป็นหมื่นแล้วโอ้โหนี่ต้องมันดูแล้วแบบไม่ดีอ่ะมันคนร้ายที่ลงมือได้เนี่ยจิตใจนี่คือไม่รู้ว่าทำด้วยอะไรนะนั่นน่ะดิฆ่าคนได้ทั้งเป็นขนาดนี้นะฮะซึ่งคดีนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยเกี่ยวกับคดีนี้ในความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้างครับกับท่านพันตำรวจเอกสุทธิศักดิ์วันทีนะครับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองปือจังหวัดชนบุรีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับท่านครับคดีตอนนี้คืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับคืบหน้าตอนนี้เราได้ออกหมายจับคนร้ายหนึ่งในจำนวนสองคนไปแล้วหนึ่งคนครับครับที่ออกหมายจับนี่คือนายแทนหรือแทนไวตะโคตรครับครับอีกหนึ่งคนละครับท่านครับอีกหนึ่งคนละฮะอีกคนหนึ่งตอนนี้เรากำลังสืบสวนตามอย่างกระชั้นชิดครับที่ว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ 100% ครับผมอ๋อครับก็คืออีกคนนึงเนี่ยกำลังสืบสวนแล้วก็พยายามครับตรวจไล่ล่าติดตามอยู่ครับผมเราบูรณะกำลังนะครับทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับติดตามตามภูมิลำเนาของบ้านผู้ต้องหาคนที่ออกหมายจับรวมทั้งภรรยานะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาที่จังหวัดนนทบุรีที่กรุงเทพครับหรือที่ขอนแก่นที่เป็นบ้านของทางผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไปแล้วครับนะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทราบนะครับทราบเบาะแสนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับสนิทหรือต่างๆน่าจะได้ตัวคนร้ายอีกคนนึงนะครับครับที่เป็นคนยิงนะครับเพราะเราอยากได้ตัวคนนี้มาดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีพฤติการโหดเหี้ยมนะครับครับนะครับที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับผมในฐานะเจ้าที่ตำรวจบ้านเมืองนะครับก็พยายามเต็มที่นะครับทุกฝ่ายนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามจะจับตัวคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ครับนายวันลบหรือแทนนี่เป็นคนยิงใช่ไหมครับนายวันลบหรือแทนนี่เป็นคนที่ไปด้วยครับเป็นคนขับรถจักรยานยนต์มาเกิดเหตุอ๋อครับแต่พอเข้าไปในร้านเกิดเหตุเนี่ยได้ไปคุมเชิงเลยใช้อาวุธมีดเนี่ยคุมเชิงคอยจี้ไว้อยู่ครับที่ใส่หมวกกันน็อกสีดำนะครับครับใส่หมวกกันน็อกสีดำครับคือนายแทนส่วนคนที่ยิงนี่แหละครับอีกคนที่ยิงใส่หมวกกันน็อกสีชมพูครับวันเกิดเหตุอันนี้ท่านทราบยังครับว่าเป็นใครตอนนี้ผมยังไม่เปิดเผยได้ 100% นะครับแต่ว่าคิดว่าพยานหลักฐานน่าจะประมาณ 80% แล้วครับก็ยังไม่เปิดเผยกลัวจะเสียรูปคดีว่างั้นเหรอครับเพราะว่าคดีครับขอให้หลักฐานชัดเจนกว่านี้ครับครับผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับโดยเร็วที่สุดครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นใครแต่ว่ากลัวจะเสียรูปคดีเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนเพราะยังไงก็หนีไม่รอดหรอกนะครับครับทำอย่าทำอย่างนี้มันอุกอาจเกินไปนะครับใช่ครับท่านผู้กำกับครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางโรงพักมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ของโรงพักเราได้จับกำลังสายตรวจนะครับไม่ว่าทั้งกลางวันกลางคืนนะครับตรวจทั้งธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับครับจะมีการแบ่งกำลังนะครับชัดเจนนะครับต่อเนื่องตลอดเวลานะครับในการป้องกันเหตุมาตลอดเวลานะครับครับแต่เหตุนี้ที่มาเกิดขึ้นมันเป็นเพราะร้านค้าเนี่ยเกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้านหลังอยู่ในหลืบนะครับและประกอบกับน่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวนะครับเราพยายามป้องกันเต็มที่แล้วครับครับจากการสอบสวนนี่เขาแค้นอะไรครับเขาแค้นที่เขาถูกไล่ออกนะฮะจากงานพร้อมกับภรรยาครับครับเห็นบอกว่าเกิดเหตุเนี่ยทางภรรยาได้ไปพูดขู่อาฆาตกับเจ้าของร้านไปแล้วว่าระวังตัวให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นภายหน้าไม่รับผิดชอบครับอ๋อครับเจ้าของร้านก็ได้มาลงประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจหนองปือไว้แล้วนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นครับครับครับเห็นบอกว่าคนร้ายนี่ก็ตอนเป็นลูกจ้างนี่ก็ชอบลักขโมยของใช่ไหมครับครับคนร้ายมีความพื้นไม่เรียบร้อยครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งของนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทุจริตครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎของร้านหลายครั้งฮะจนเจ้าของร้านเรียกมาตักเตือนแล้วไม่ฟังก็เลยต้องเชิญให้ออกครับเมื่อให้ออกไปแล้วเจ้าของร้านยังให้เงินเดือนล่วงหน้าไปอีก3เดือนครับโอ้โหเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับเจ้าของร้านใจดีครับยังให้เงินเดือนล่วงหน้าขนาดมีพฤติกรรมที่ขโมยทรัพย์สินในร้านนะครับถ้ามีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ2คนร้ายนี้มั้ยฮะถ้าตรวจสอบนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับยังไม่พบครับครับฮะครับผมแล้วอาการผู้บาดเจ็บทั้ง3รายที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับอาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับครับไม่น่าเป็นห่วงยังแพทย์ยังนัดให้ไปล้างแผลตามปกติทุกวันอยู่ครับอ๋อทุกคนโดนยังมีสตินะครับปกตินะครับสามารถที่ให้ปากคำได้และดำเนินชีวิตประจำวันได้ครับอืม
ครับผมก็แต่ว่าในส่วนของขวัญและกำลังใจผมได้จัดเจ้าที่ตำรวจออกไปตรวจนะครับไปเยี่ยมนะครับไปคุ้มครองอยู่ทุกวันครับเพื่อเขามีความมั่นใจตำรวจเราดูแลเขานะครับไม่ได้ทิ้งเขานะครับครับก็เป็นธรรมดานะครับเพิ่งเกิดเหตุการณ์ไปก็ยังมีแบบยังตนกตกตื่นอยู่อาการยังแบบตกใจอยู่นะครับกลัวว่าไม่ปลอดภัยกลัวคนร้ายจะกลับมาอีกอะไรแบบนี้ย้อนรอยอีกนะฮะก็ดีนะครับท่านภูมิกับที่ส่งเจ้าที่ตำรวจไปคอยดูแลอยู่ครับนะครับฮะเอาละครับตรงนี้ท่านภูมิกับครับคาดว่าเราจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้ไหมครับครับผมคิดว่าเรากับหน่วยงานทุกหน่วยนะครับรวมทั้งผมได้รายงานผู้กำกับชานะครับได้ส่วนที่กำลังทุกหน่วยนะครับครับออกไล่ล่าคนร้ายรายนี้นะครับครับเราก็ได้ใช้ทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายมันนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะครับครับนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มความเข้มไปเรื่อยๆนะครับณขณะนี้เราก็ยังให้โอกาสคนร้ายเข้ามามอบตัวอยู่นะครับครับถ้ายังไม่มามอบตัวเราก็จะใช้กดดันด้านอื่นนะครับเพื่อให้ตัวดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ครับถ้าดูอยู่ที่ไหนก็ฟังท่านภูมิกับบอกนะว่าให้โอกาสเข้ามามอบตัวซะนะฮะครับอย่าไปถึงมาตรการพิเศษกดดันก็เรียกกดดันนะครับผมครับครับก็ขอบคุณท่านภูมิกับมากครับท่านพันตำรวจครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพันตำรวจเอกธิศักดิ์วันทีนะครับท่านภูมิกับสถานีตำรวจภูธรหนองปือจังหวัดชลบุรีครับท่านก็ไม่ได้นิ่งน้อยใจนะครับก็พยายามส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกติดตามหาตัวคนร้ายอยู่ผมเชื่อว่าอะไรก็หนีฝีมือตำรวจไทยไม่ได้หรอกแหมขนาดชุดดำยังจับได้แล้วนะฮะใครว่าจะจับไม่ได้จับไม่ได้ยังจับได้สองคนร้ายนี่นะก็คงไม่น่ายากไม่น่ายากนะครับยิ่งเป็นคนร้ายที่แบบโนเนมด้วยนะครับแต่พฤติกรรมไม่โนเนมนะพฤติกรรมโหดเหี้ยมลอกเลียนอย่างกันในหนังนะครับแต่ว่าอุกอาจแล้วก็โหดเหี้ยมมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของการที่จะระวังความปลอดภัยมันสะท้อนไปถึงนายจ้างด้วยนะฮะคือในบ้านเราเนี่ยมันมีการทำธุรกิจเนี่ยมากมายหลากหลายนับร้อยบริษัทเวลาในแต่ละปีเนี่ยนะฮะจะมีบริษัทห้างร้านเนี่ยให้พนักงานออกเยอะเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยก็ไม่ใช่หมายความว่าลูกจ้างทุกคนออกไปแล้วแล้วบางทีจะคิดดีกับเราเสมอไปบางคนเนี่ยย้อนกลับมาอย่างเงี้ยบางทีก่อเหตุได้อย่างอันนี้ใช่ครับให้ออกไปเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ลักขโมยลักขโมยยักยอกทรัพย์สินของบริษัทให้ออกนายจ้างก็ใจดีฮะให้เงินเดือนอีก3เดือนก็เขาไม่ได้จับไปดำเนินคดีอะไรก็ขนาดไหนแล้วนะแต่นี่ย้อนกลับมาอีกนะแล้วก็ขู่อาฆาตอีกขู่อาฆาตอีกว่าให้ระวังตัวให้ดีครับแล้วก็กลับมากล่าวว่าจะสังหารให้ตายด้วยนะฮะก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมได้เร็วๆเฮ้ออย่าปล่อยให้คนชั่วมาลอยนวลเลยเดี๋ยวจะไปทำกับที่อื่นแต่นี่ที่อื่นจะไม่โชคดีอย่างนี้นะครับผมครับช่วงฟ้องนายกเป็นไงครับครับช่วงฟ้องนายกช่วงนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดทางภาคอีสานนะครับปรากฏว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีคลิปเสียงของครูท่านหนึ่งที่หลุดออกมานะครับชวนนักศึกษามีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเกรดแลกกับการออกผลสอบนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะครับในช่วงฟ้องนายกครับร้องเรียนคุณไพโรจน์เลยฮะครับก็เรื่องนี้ก็มีการไปร้องเรียนที่กองปราบแล้วเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ก็มีการส่งภาพส่งอะไรมาร้องเรียนที่ทางช่องของเราด้วยนะครับผมแต่เรื่องนี้นะครับเมื่อกลางวันตอนช่วงประมาณสายเนี่ยนายสงการนะครับนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับครูนะครับครูชายสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งแถวภาคอีสานนะครับก็บอกว่าจึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสนทนาทางโทรศัพท์กับศิษย์ผู้เป็นหญิงในเชิงสู้สาวนะครั รบแล้วก็ชักชวนให้กันมาร่วมเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็บอกว่าหวานล้อมนะครับโดยใช้คำพูดต่างๆนานาแลกกับเกรดนะครับแลกกับเกรดในการที่จะสอบนะครับเพราะว่าถ้าสอบว่ารู้สึกว่าจะเป็นการสอบภาษาอังกฤษนะครับถ้าสอบไม่ดีเนี่ยก็บอกว่าคุณจะต้องมีต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปสอบเลยคุณก็จะได้เกรดนะฮะแล้วนักศึกษาก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไปรอดมีผู้เสียหายมาเล่าให้ฟังบอกว่าพยายามตั้งใจสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านแต่ว่าสอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านก็สอบตกมาตลอดก็เพื่อที่จะแลกกับเนี่ยแหละฮะเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ออกมานะฮะวันนี้เองเนี่ยคุณสงกรานต์ก็เดินทางไปที่กองปราบก็หอบหลักฐานไปด้วยก็มีเรื่องของคลิปแล้วก็มีภาพนะฮะภาพของครูคนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นภาพเบลอเอาไว้ก่อนนะฮะคุณสงกรานต์บอกว่าป้องกันเดี๋ยวจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทนะตอนนี้เนี่ยคือได้ทั้งหน้าได้ทั้งภาพ
รู้หมดแล้วนะฮะชื่ออะไรสกุลที่ไหนอยู่โรงเรียนอะไรสังกัดยังไงนะฮะตอนนี้รอเพียงแค่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตามตัวมานะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็น่าเป็นห่วงก็ตรงที่ว่าทราบเบาะแสจากนักศึกษาหญิงเนี่ยที่ส่งหลักฐานมาให้บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนเดียวที่โดนแบบนี้มีเป็น10โอ้โหมากันแบบกายเกาะเนี่ยแหละฮะภาพก็คือเบอร์ไว้นิดนึงนะฮะเนี่ยมีเป็น10แต่ที่สำคัญเนี่ยที่คุณสงการเขาเข้ามาร้องเรียนก็เนื่องจากว่าเขามีการไปร้องเรียนกับผอ.โรงเรียนแล้วนะครับไปร้องเรียนกับหน่วยงานแล้วครับครับปรากฏว่าทุกคนทำเฉยหมดอ้าวทำไมฉะไหนเป็นอย่างนั้นก็นั่นเลยสิฮะทำไมถึงทำเฉยทำไมไม่มีการที่จะดำเนินอะไรสักอย่างนึงกับครูชายท่านนี้นะครับกับครูชายท่านนี้ปรากฏว่าพูดไปอะไรไปเสร็จยังไงฮะก็เงียบอ้าวคุณสงการก็เลยทนไม่ได้ก็เลยเข้าร้องเรียนซะเลยนะครับให้เป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าป้องกันคิดเอาบุตรสาวหลานของเราอ่ะถ้าเกิดมาโดนแบบนี้จะทำยังไงเป็นผู้ปกครองก็ทำใจไม่ได้นะใช่นะฮะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกคนเราเนี่ยเป็นถึงครูบาอาจารย์นะครับเป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะครับต้องทำตัวให้ดีทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับเด็กๆและเยาวชนนะครับเพราะถ้ามีข่าวมีอะไรออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรใช่ครับหรือไม่ควรเลยล่ะคือคุณเป็นพ่อพิมพ์อ่ะคุณก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักเรียนเวลายกมือไหว้เขาไหว้ด้วยความศรัทธาไหว้ด้วยใจใช่ครับในฐานะที่เป็นครูบาที่อบรมบ่มความรู้นะฮะแต่ถ้าครูเป็นแบบนี้เสียเองเนี่ยนะฮะก็ต้องดำเนินคดีนะครับให้เป็นเยี่ยงอย่างนะฮะจริงๆแล้วเราจะต่อสายโฟนอินกับคุณสงการนะครับบังเอิญว่าคุณสงการนี่ยังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ยังไม่สามารถที่จะโฟนอินกับเราได้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายไม่ได้พูดคุยเลยผมว่ามันมีเรื่องลึกๆยิ่งกว่านี้อีกหลายๆเรื่องที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้พูดอย่างนี้แล้วผมอยากยิ่งค้นหาอย่าเลยให้ทีมงานต่อสายเร็วๆก็เงินเนี่ยก็อยากจะต่อสายรายการของเราก็หมดเวลาโอ้โหพอดีเลยพอดีคุณสงการก็ติดอ้าวนะครับก็เลยยิ่งอยากให้รู้เอาไว้คราวหน้าหรือว่าวันหน้านะครับเรามีโอกาสที่เราจะมาพูดคุยกับเรื่องนี้แล้วเราก็จะพูดคุยกับคุณสงการเพราะคุณสงการเองบอกว่าไม่ใช่ภาคอีสานอย่างเดียวภาคเหนือก็มีจังหวัดหนึ่งตอนนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้พานักเรียนชั้นประถมเลยฮะประถมลงไปเลยประถมเลยโอ้โหเอานักเรียนชั้นประถมเลยแรกอะคะแนนสอบเหมือนกันโอ้โหประถม6ประถม5อย่างเงี้ยนี่มันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะอย่างนี้นะฮะนั่นเองจริงๆอยากคุยกับคุณสงการมากเลยนะก็น่าจะมีหลักฐานข้อมูลอะไรตรงนี้อยู่ถ้าคุณสงการออกมาอย่างนี้เขาก็น่าจะมีหลักฐานอะไรบางอย่างนี่นอกจากนี้คุณสงการยังไปร้องกองปราบให้ดำเนินคดีกับพระหลวงพ่อพิมพ์ด้วยนะฮะหลวงพ่อพิมพ์ที่ว่าไปนอนในโรงแล้วก็ฟื้นขึ้นมานั่นแหละบอกว่าจะมรณภาพวันไหนน่ะครับท่านผู้ชมก็ไปติดตามข่าวกันเอาเองแต่หลวงพ่อบอกว่ายังไม่รับการอนุมัติเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้อยู่ต่ออีก15ปีน่าเป็นการก็แล้วแต่ว่ากันไปท่านบอกว่าอย่างนั้นก็ว่ากันไปพระกับเจ้าผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กลัวบาปครับสุดท้ายคุณผู้ชมก่อนจากกันไปอีกนิดนึงแล้วกันนะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทีมชาติไทยจะลงสนามแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงอกหักไปแล้วนะฮะ0-5กับทีมเกาหลีใต้วันนี้มาดิฟถึงจะเป็นนัดเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญนะครับส่งกำลังใจช่วยเชียร์ไปยังทีมฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกับทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2014ที่อินชอนเกมเกาหลีใต้ด้วยนะครับครับวันนี้นะครับผมทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ